เราจะมาเกาะติดสถานการณ์ภัยแล้งกันนะคะที่บอกว่าปีนี้เนี่ยภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปีแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะคะอย่างที่แรกวันนี้จะพาไปดูเขาบอกว่าสระน้ำบ้านหนองม่วงคุณผู้ชมคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นสระน้ำแหล่งผลิตน้ำดิบของหมู่บ้านบนเนื้อที่กว่า30ไร่คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพน้ำแห้งขอดจนหมดเลยนะคะชาวบ้าน4หมู่บ้านคือบ้านหนองม่วงบ้านดอนหันบ้านดอนชุมช้างแล้วก็บ้านโนนสะอาด300กว่าหลังคาเรือนตอนนี้ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคกันแล้วโดยชาวบ้านบอกว่าสระน้ำแห่งนี้เนี่ยถึงแม้ไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่านแต่ก็ไม่เคยแห้งขอดแบบนี้เลยในรอบ30ปีตอนนี้ชาวบ้านต้องสูบน้ำใต้ดินมาทดแทนแล้วนะคะแต่ยังไงก็ไม่เพียงพอค่ะนอกจากที่นครราชสีมาขึ้นไปดูที่เชียงรายกันบ้างที่ผ่านมาเราจะบอกว่านโยบายรัฐเนี่ยมีมาตรการในการส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นๆเนี่ยทดแทนพืชที่ใช้น้ำเยอะนะคะที่นี่ปลูกแทนแล้วก็คือข้าวโพดหวานปลูกแทนการปลูกข้าวเป็นเกษตรกรริมแม่น้ำกกแต่ก็ไม่พ้นหนีไม่พ้นเดือดร้อนน้ำในแม่น้ำแห้งขอดไม่สามารถสูบขึ้นมาหล่อเลี้ยงแปลงข้าวโพดได้เลยต้องเจาะบ่อบาดาลนะคะบางรายบอกว่าต้องยอมปล่อยให้ข้าวโพดยืนต้นตายไปเลยเพราะว่าทนรับต้นทุนจากการเจาะบ่อบาดาลไม่ไหวแล้วข้าวโพดขนาดเป็นพืชใช้น้ำน้อยขนาดใช้น้ำน้อยแล้วก็ไม่พอสำหรับข้าวโพดอีกแค่ค่ะมาที่จังหวัดชัยนาทนะครับในอำเภอเมืองสระน้ำท่าแมงเม่าอยู่ที่ตำบลเขาท่าพระแห้งขอดเลยนะฮะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมชาวนาต้องหยุดทำนานะครับเกษตรกรที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดก็ขาดแคลนน้ำต้องไปออกตระเวนหาแหล่งน้ำตามสระน้ำที่ยังพอจะมีน้ำหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายครั้งละเกือบ 2,000 บาทสูบมาจากหลายทอดเลยกว่าจะมาถึงที่แปลงนากว่าจะมาถึงแปลงเกษตรนี่3วันถึงจะได้น้ำเข้าสวนทางจังหวัดชัยนาทตอนนี้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งไปแล้ว4อำเภอก็มีอำเภอวัดสิงห์อำเภอหันคาอำเภอหนองมะโมงแล้วก็อำเภอเนินขามนะครับประชาชนเดือดร้อนกว่า 14,000 ครัวเรือนกลายเป็นว่าต้นทุนก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นจากการจะต้องสูบน้ำไม่ว่าจากแหล่งน้ำหรือว่าน้ำบาดาลก็ตามนะ